สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมบอสราคําเล่าถึงนิสัยจริงพิงกี้สาวิกากลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแล้วล่ะครับสำหรับชีวิตของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาหลังก่อนน้้นนิธิกรชื่อดังอย่างมดดังขาชาพาออกมาเผยว่าแม้พิงกี้จะทำงานมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่มีเงินหรือใช้ใจ่ายได้ตามใจ พราะเงินทุกอย่างเข้ากระเป๋าแม่หมดและพิงกี้จะได้เงินมาใช้จ่ายจากแม่วันละประมาณ1 5 0 0ถึง2,000บาทเท่านั้นสำราเรื่องนี้หลายคนก็ไม่อยากจะเชื่อซึ่งต้องบอกว่านอกจากจะมีคําบอกเล่าจากมดดาแล้วยังมีคําบอกเล่าจากเพื่อนอย่างเอ็มบุษรสราคําด้วยเพราะในตอนที่พิงกี้มาออกรายการอีหยังแวออีพีแของเอ็มที่ออกอากาศในวันที่28กันยายน2 5 6 4กเอ็มก็ได้เผยถึงนิสัยของพิงกี้ด้วยว่าเป็นคนที่ซื้อมากจนสงสัยเลยว่ามีชีวิตรอดในสังคมมาได้ยังไง และยังเมาอีกว่าพิงกี้เพิ่งจะทําธุรกรรมการโอ,อนเงินผ่านทางแอปโทรศัพท์ตอนอายุ30เองโดยบางช่วงบางตอนเจ้าตัวได้กล่าวว่ามึงไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยลบภาพจําทุกอย่างที่เห็นจากสื่อไปหมดเลยคิดว่าต้องเป็นคนร้ายร้ายเป็นคนแรงแรงหรือเปล่าแต่พอมาเจอก็คิดว่าทําไมมึงเป็นคนแบบนี้วะรอดอยู่ในสังคมมาได้ยังไงคือมึงเป็นคนซื่อบื้อมมากคือหลายๆอย่างไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นคนแบบนี้บางอย่างซึ่งควรที่จะรู้มันก็ไม่รู้เช่นออนไลน์แบงกิ้งปกติเราจะโอนังินผ่านแอป ใช่ปะคือพวกเราก็ทํากันได้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนอะแต่พิงกี้กว่าจะทําได้ก็30แล้วจ้ากว่าจะรู้เฮ้ยเมืองกูดีใจมากเลยกูรู้สึกมิชชั่นคอมพลีทแล้วเพราะว่าทําออนไลน์แบงกิ้งเป็นแล้วโอนตังออนไลน์เป็นแล้วแล้วกูก็คิดทาไมไอ้กี้เพิ่งทําได้วะเขาทําเป็นกันทั้งประเทศแล้วมัง้งหลายคนอาจจะคิดว่าพิงกี้เป็นคนซับซ้อนแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนซับซ้อนเลยค่อนข้างใส่ซื่อด้วยซ้ําเรียกได้ว่าแม้แต่เพื่อนอย่างเมาส์เลยว่าพิงกี้นั้นเป็นคนที่ซื่อมากและเพิ่งจะ เงินในโทรศัพท์เป็นเมื่อตอน30นี่เองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ